ก็ต้องสวัสดีทุกคนนะครับผมก็พบกับ PW Fabricate Admission นะครับผมก็พบกับอะไรนะเคมีอินซีเราจบเรื่องของเบสิกไปแล้ววันนี้จะขึ้นเรื่องของไอโซเมอร์นะครับผมคุณยังจำได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเบสิกนะครับผมก็ไอเบสิกเนี่ยจะว่าได้เรื่องของไฮโดรคาร์บอนครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือเคมีอินซีของเราเนี่ยนะก็ยังจำได้ใช่ไหมครับผมเคมีอินซีเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ในสิ่งมีชีวิตครับพวกสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยจะว่ายังไงดีนะมันไปปนครับไปปนกับพวกปิโตรเลียมโพลิเมอร์อะไรต่างๆนะครับผมก็มันใช้วิธีการแยกแบบนั้นไม่ได้ละมันก็เลยแยกแบบขอให้มีไฮโดรคาร์บอนก็พองงป่ะไฮโดรคาร์บอนคืออะไรมีไฮโดรเจนครับกับคาร์บอนแหมลืมยังวะทวนครับทวนก็เราแบ่งเป็น4ประเภทนะครับผมประเภทแรกก็คือแอลเคนครับแอลคีนครับผมแล้วก็แอลไคนะครับผมแล้วก็5ประเภทสิแล้วก็อะโรมาติกครับผมและตัวสุดท้ายครับคืออริไซคลิกครับผมเขียนไงวะสักอย่างโอเคเราจะมาขึ้นของไอโซเมอร์นะครับผมขึ้นเรื่องไอโซเมอร์กันไอโซเมอร์คืออะไรคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าไอโซโทปไอโซโทนไอโซอิเล็กตรอนอะไรก็ตามที่มีคำว่าไอโซนะครับผมไอโซเนี่ยมันมาจากภาษาอะไรวะไม่กี่ก็ลาตินนั่นแหละแปลว่าเท่ากันนะครับผมเท่ากันไอโซนะครับผมโดยไอโซเมอร์นี่คืออะไรไอโซเมอร์ก็คือจำนะครับผมจำสูตรครับสูตรอะไรเท่าสูตรโมเลกุลครับสูตรโมเลกุลเท่ากันเท่าหรือผมจะใช้คำว่าเหมือนก็ได้นะแต่ครับแต่คอนเนคเตอร์ครับผมแต่ครับอะไรวะสูตรโครงสร้างต่างกันสูตรโครงสร้างต่างกันนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่น C4H อะไร H10 อาจจะมี C4H10 หลายตัวแต่ครับสูตรโครงสร้างมันอาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมวาดมั่วนะหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่ครับเขานับว่าเป็นไอโซเมอร์กันโดยไอโซเมอร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับผมในม.ปลายก็คือไอโซเมอร์โครงสร้างครับโครงสร้างกับไอโซเมอร์สเตริโอครับผมไอโซเมอร์สเตริโอและไอโซเมอร์สเตริโอเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะผมเรามาพูดถึงไอที่ข้อสอบน่าจะออกกันดีกว่าข้อสอบโรงเรียนนะไอโซเมอร์โครงสร้างครับผมก็ไอโซเมอร์โครงสร้างมันคืออะไรไอโซเมอร์เอาแบบที่คนเข้าใจกันเลยก็คือสารผมอาจจะเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับหรือสารผมอาจจะรูปร่างเป็นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวถามว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองนับดูก่อนผมวาดโมนะ1 2 3 4 5 6กับตัวนี้1 2 3 4 5 6ไม่เท่าครับเดี๋ยวผมทำให้มันเท่ามันก่อนนี่ครับมีคาร์บอนเท่ากัน6ตัวแล้ว4 6ผมเขียนไปเห็นว่าสูตรโมเลกุลมันเหมือนกันครับ6 6 2 12บวกไปอีก2ก็เป็น14ครับผมโอเคก็คือแอลเคนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันพันธะเดียวครับผมทั้งหมดนี่ครับคุณอาจจะเห็นว่าสูตรมันเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างมันต่างกันครับผมนี่เลยนี่ครับก็เป็นไอโซเมอร์เหมือนกันแล้วถามว่าผมจะทำให้มันเป็นไอโซเมอร์กันได้ยังไงเราจะมาเรียนกันครับผมอะไรวะเพลงจบแล้วเหรอเพลงจบแล้วครับผมเอาอะไรดีเอานี่แล้วกันเอาเวอร์ชันโคเวอร์ดีกว่านี่เราพูดถึงเรื่องเพลงหรือเรื่องเรียนเนี่ยนะครับผมก็อะไรต่อนะสูตรโครงสร้างเราจะมาดูวิธีทำกันนะครับผมว่าเราจะทำไอโซเมอร์ยังไงไอโซเมอร์มันจะมี2แบบใช่ที่คุณแบบอะไรนะผมเคยพูดไปคลิปก่อนแล้วแบบจำครับกับแบบวิธีทำครับผมจำกับวิธีทำถ้าจำเนี่ยคุณเอาไปใช้ใน N ได้ข้อสอบ N แพทอะไรพวกนี้ได้ครับแต่วิธีทำเนี่ยคุณจะเข้าใจขั้นตอนมันแต่จะช้ามากครับกว่าจะมานั่งทำทีละตัว
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงวิธีทำมันก่อนจำเนี่ยผมบอกเลยนะฮารุโหดมากจำเยอะมากครับแม่งเป็นตัวเลขเลยอะโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงวิธีทำไอโซเมอร์โครงสร้างกันก่อนผมจะไล่เลยแล้วกัน C1 นะครับผม C1ถ้าคุณลองวาดดูนะ C1 มันจะเป็นอย่างนี้เอาอะไรดี C1 เอาเป็น LK แล้วกันมันจะเป็น H4 นะครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยถามว่ามันมีโครงสร้างอื่นได้อีกไหมไม่มีครับคุณลองวาดยังไงก็ได้มันไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนมันไม่เป็นอย่างอื่นอะ เป็นอย่างนี้ได้ไหมมันก็ตัวเดียวกันครับผมถ้าคุณลองดูดีๆผมวาดอะไรของผมเนี่ยมันตัวเดียวกันเลยไอ้สองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับผมยังไม่ใช่ไอโซเมอร์ไอโซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มตั้งแต่ C4 ขึ้นไปนะครับผมไอพวกที่มีไอโซเมอร์ก็คือ C1 ไม่มีไอโซเมอร์แล้วเรามาดู C2 กันเอาเป็นเอาเคนก่อนนะครับผม C2 2 2 4 บวก 2 มันเป็น6ใช่ไหมคุณจะวาดไฮโดรเจนไม่วาดก็ได้นะวิธีทำไอโซเมอร์อันนี้ผมวาดให้ดูนะครับผมถามว่ามีตัวอื่นอีกไหมไม่มีครับคุณลองทำยังไงก็ไม่มีผมบอกเลย C2 ไม่มีครับคือทั้งสองฝั่งเนี่ยวิธีทำไอโซเมอร์มันต้องสมมาตรกันเนี่ยไอ้ด้านนี้กับด้านนี้จะต้องสมมาตรกันนะครับผมโอเคถือว่า C2 ไม่มีแล้วเรามา C3 นะครับผมC3 ครับผม1 2 3คุณอาจจะงงครับผมทำอะไรของผมเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดเจนครับตั้งแต่ C4 ขึ้นไปจะเห็นว่า2ไอ้ตัวนี้ไม่มีไอโซเมอร์ครับคุณลองทำให้มันสมมาตรดูไม่ว่าคุณจะสลับตำแหน่งไหนมันก็ไม่มีไอโซเมอร์เอาล่ะเรามาขึ้น C4 กันเลยดีกว่ามีไอโซเมอร์แน่นอนครับC4 อ่ะแป๊บหนึ่ง C4 H10 ถ้าทำคล่องๆหน่อยก็จะเร็วนะครับผมเรามาดูโครงสร้างกันผมจะไม่วาดไฮโดรเจนนะเกะกะครับและช้าด้วยนี่ครับนี่คือ C4 ผมจะทำให้มันสมมาตรกันโดยผ่ากลางครับผมทำยังไงให้เกิดเป็นโครงสร้างใหม่ขึ้นโดยที่สูตรโมเลกุลยังคงเป็น C4 อยู่ผมจะเอาไอ้ตัวนี้มาไว้ตรงนี้ถามว่าทำไมผมไม่เอามาไว้ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูคุณจะเห็นว่าบนกับล่างมันคือตัวเดียวกันครับผมเนี่ยมันเหมือนเอามางออ่ะมันไม่ใช่ใหม่แล้วมันไม่ใช่โครงสร้างใหม่แล้วมันคือตัวเดียวกันที่เอามางอครับผมเนี่ยคุณจะเห็นมันงอมันคือตัวเดียวกันเอาเป็นว่าคุณจะต้องเอาซีคาร์บอนตรงนี้มาวางตรงตำแหน่งนี้นะครับผมจากจุดสมมาตรที่คุณตั้งไว้นี่คุณจะได้สารใหม่แล้วนี่คุณจะได้สารใหม่แล้วแล้วถ้าต้องการให้ภาพมันชัดเจนผมจะเติมไฮโดรเจนไปตอนนี้ C4 มี2ไอโซเมอร์แล้วนะครับผมถามว่ามีต่ออีกได้ไหมผมจะเอา C4 ตัวนี้ไปย้ายไปตรงนี้ได้ไหมถามว่าทำได้ครับแต่มันจะเป็นโครงสร้างเดิมมันจะเหมือนตัวด้านบนเป๊ะเลยโอเคนะครับผมงงป่ะงงนั่นแหละเดี๋ยวเติมไฮโดรเจนก่อนเลยเติมไฮโดรเจนครับเพลงจบแล้วหรอโอเคช่างมันนะผมแป๊บหนึ่งไอตัวนี้เอาออกก่อนดีกว่าคุณอาจจะงงครับเดี๋ยวทำจบไปเรื่อยจะไม่งงแล้วโอเคนะผมแป๊บหนึ่งโอเคลองวาดแบบโครงสร้างแบบอันนี้ดีกว่าแบบรูป1 1 2 3 4ครับมันจะเป็นรูปนี้ครับผมต่อไปตัวด้านล่างคุณก็ลองเติมเฮดดูครับผมมันโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะ C จะเท่ากันนะผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองนับดู1 2 3 4กับ1 2 3 4ครับผม C จะเท่ากันแต่โครงสร้างต่างกันผมขอทวนให้อีกรอบแล้วกันคุณงงแน่นอนวิธีการของผมอย่างแรกคือผมจะเอา C คาร์บอนเนี่ยมาตั้งไว้ตั้งเป็นกลางๆไว้เป็นเส้นกลางๆไว้
โดยที่ผมตั้งเป็นแบบให้มันเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับผมโดยที่ผมยังไม่วาดคาร์บอนยังไม่วาดไฮโดรเจนขอโทษทียังไม่วาดไฮโดรเจนผมมาตั้งอย่างนี้แล้วผมทําจุดสมมาตรไว้ทำยังไงก็ได้ให้2ฝั่งมันสมมาตรกันครับผมคุณจะขั้นยังไงก็ได้ถามว่าขั้นอย่างนี้ได้มั้ยมันสมมาตรมั้ยล่ะไม่ครับผมทําอย่างนี้ขั้นไว้ให้มันสมมาตรกันนะครับผมแล้วผมจะเอาตัวริมเนี่ยผมจะเอาคาร์บอนตรงริมเนี่ยมาสลับตำแหน่งครับสลับยังไงก็ได้ห้ามให้มันอยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะคุณลองสลับดูมันจะเหมือนเดิมครับมันก็เหมือนแค่ตัว C มันคุณเอามันหักอะหักมาเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเอาเรื่องมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะล่างบนมันก็เหมือนกันนั่นแหละทำให้ผมได้โครงสร้างออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบเดิมนะครับผมอันนี้คือโครงสร้างที่1โครงสร้างที่2ครับจะเป็นอย่างนี้ถามว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้มันตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับผมตัวเดียวกันนี่คือโครงสร้างที่2ครับมีอีกไหมไม่มีแล้วครับผม C4 จะมีแค่นี้ต่อไป C5 ครับผม C5 ครับ C5 เอาเป็นสีดำครับผมแป๊บนึง C5 ขั้นตอนแรกผมก็จะเขียนให้สีมันเรียงกันนะครับผม5ตัวแล้วผมทำจุดสมมาตรครับตึ๊ด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 โอเคแล้วผมจะทำการสลับตำแหน่ง C ครับ C ตรงริมสุดนะครับ ถ้าผมมาตรงนี้มันก็จะเป็นรูปเดิมเนี่ยถ้าผมมาสลับเป็น C ตรงนี้มันจะเป็นรูปเดิมครับทำให้ผมไม่เอาละผมจะสลับมาไว้ตรงนี้แทนครับผมโอเครูปใหม่ที่ผมจะได้จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือรูปใหม่ที่ผมจะได้ถามว่าโอเคผมได้อย่างนี้แล้วไงต่ออันนี้คือโครงสร้างที่1นี่คือโครงสร้างที่2ต่อไปผมจะสลับใหม่แล้วถ้าเกิดผมเอาสลับมาไว้ตรงนี้ได้ไหมถามว่าได้ไหมได้ครับแต่คุณลองทำดูผมจะทำริมครับผมไอ้โครงสร้างตัวเนี้ยถ้าคุณมองดีๆอ่ะมันจะเหมือนกับโครงสร้างตัวที่2เลยไอโซเมอร์ตัวที่2ที่ผมวาดไว้มันจะเหมือนกันเด้เลยเพียงแค่มันสลับด้านกันถามว่ามันเป็นไอโซเมอร์ใหม่ไหมไม่เป็นครับผมเพราะมันคือตัวเดียวกันเลยเนี่ยคุณลองกลับด้านมันดิมันจะเป็นจะว่ายังไงดีเป็นตัวใหม่เลยมันจะเป็นตัวเดิมเลยครับผมขอโทษทีเป็นตัวเดิมเลยทำให้เราไม่สามารถสลับไม่สลับไปตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยสลับมาตรงนี้ไม่ได้แล้วแล้วมีตรงไหนสลับได้อีกถ้าถามว่าผมจะสลับไปปลายได้ไหมไม่ได้ครับมันจะเป็นไอโซเมอร์ตัวแรกเลยโครงสร้างมันก็เหมือนแค่เอาไอเส้นตรงตัวนี้มางอครับเอาปลายมางองงไหมคุณต้องงงแน่นอนนะครับเดี๋ยวถามว่าไอโซเมอร์มันหมดหรือยังครับผมเนี่ยตะกี้ผมเอาไอตัวนี้มาไว้ตรงกลางแล้วใช่ไหมจะเห็นว่าผมสามารถเอาอีกด้านหนึ่งมาไว้ตรงกลางได้อีกรูปมันออกจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับโอเครูปมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นไอโซเมอร์ใหม่แน่นอนเป็นใหม่แน่นอนคุณอาจจะงงว่ะงงผมก็ยังงงเลยนี่คือไอโซเมอร์ตัวที่3ครับผมสรุป C5 มีไอโซเมอร์3ตัวเดี๋ยวเราจะมาทำแบบช้าๆกันอีกรอบให้ชัดเจนผมจะวาดสีออกมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บ5ตัวเรียงชิดติดกันแล้วผมจะเอาตรงนี้ผมอาจจะทำกึ่งกลางไว้ก่อนเปลี่ยนสีดีกว่าทำให้มันสมมาตรกันครับผมโอเคแล้วผมจะเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้มันก็จะได้รูปออกมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บโอเคแล้วผมก็ลองไปเรื่อยๆโดยการที่ผมไม่เอามาตำแหน่งนี้แล้วผมลองมาตำแหน่งนี้บ้างเดี๋ยวผิดถ้าเกิดผมเอามาไว้ตำแหน่งเนี้ยรูปมันน่ะจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันก็เหมือนกับคุณมีเส้นปะตรงนี้ใช่ไหม
แล้วมางอไปเส้นผ่าคาร์บอนตรงนี้ครับผมทำให้มันไม่ใช่ไอโซเมอร์กันแล้วมันเป็นรูปเดียวกันไอโซเมอร์ต้องโครงสร้างต้องต่างกันครับผมทำให้ผมย้ายมาตรงนี้ไม่เวิร์กแล้วผมเลยย้ายมาตรงนี้ย้ายมาไว้ตรงกลางนี่มันจะได้รูปนี้ครับผมนี่รูปนี้เลยได้โครงสร้างใหม่แล้วครับผมโครงสร้างที่2 อันนี้โครงสร้างที่1แล้วผมถ้าผมลองเปลี่ยนครับย้ายไปตรงนี้ดูย้ายไปตรงนี้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ครับถามว่ามันใช่โครงสร้างใหม่ไหมมันไม่ใช่ครับผมมันไม่ใช่ใหม่เพราะว่ามันจะเหมือนกับโครงสร้างที่2เลยเพียงแค่มันสลับด้านกันโอเคไม่เวิร์คครับคุณก็ลบออกลบออกผมแล้วถ้าผมเอาด้านนี้ด้านนี้มาไว้ตรงนี้มันก็เป็นรูปเดิมครับหรือมาไว้ตรงนี้มันก็จะเหมือนไอโซเมอร์ที่2ครับถ้าผมเอา IC ด้านนี้มาไว้ตรงกลางใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นรูปดังที่2เลยแล้วผมยังสามารถเอาด้านเนี้ยตรงปลายตรงเนี้ยที่ยังไม่มีใครใช้อ่ะเอามาไว้ตรงกลางแทรกได้อีกอันสมมติเราย้ายตรงนี้มาไว้ตรงกลางแล้วใช่ไหมผมอยากจะเอาด้านเนี้ยมาไว้ตรงนี้มันรูปมันจะเป็นอย่างนี้ครับถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับการเอาไอโซเมอร์ที่2เนี่ยคุณลองดูตำแหน่งที่2ไอโซเมอร์ที่2เอามันมางอครับผมเนี่ยมันจะมีเส้นปะอยู่คุณเอามางอรูปมันก็เหมือนเดิมแปลว่าไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วผมจะเปลี่ยนเอาไอคาร์บอนตรงนี้มาไว้ตรงตำแหน่งที่เคยโดนฝั่งขวาแทรกแต่เอามาไว้ด้านล่างถามว่าได้ไหมได้ครับเป็นรูปใหม่ทันทีคุณลองดูดีมันจะรูปใหม่ครับได้ไอโซเมอร์ตัวที่3แล้วงงป่ะคือวิธีทำเนี่ยคุณจะต้องเอา C มาเรียงกันแล้วคุณเอา C ด้านปลายเนี่ยมาต่อแต่ละ C นะผมต่อแต่ละตัวแล้วดูกันว่ารูปที่ได้ออกมามันเหมือนกันไหมก็อาจจะงงครับสรุปครับ C 5มีไอโซเมอร์อยู่3ตัวเรามาดู C 6กันบ้างครับมันค่อนข้างที่น่าจะยาก C 6ครับผมก็เอา C มาเรียงกันแบบนี้6ตัวได้5แล้วก็เรียงกันผมก็ทำการแบ่งครึ่งครับแบ่งอย่างนี้แล้วผมลองเอา C ตำแหน่งปลายเนี่ยมาไว้ด้านนี้ดูไม่ได้ก็อย่างที่เราเคยทำกันนะผมถ้าเราเอา C ปลายมาไว้ตรงข้างๆมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นรูปเดิมก็มาไว้ตรงนี้แทนเราก็จะได้ C ตัวนี้แบบนี้ขึ้นปึ๊บปึ๊บนี่คือรูปใหม่แล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดผมลองโอเคถ้าผมลองแป๊บนึงผมลองเอามาไว้ตรงนี้ดูเรามาลองดูนะผมมันจะเป็นรูปไหนรูปใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวแม่งพื้นที่จะไม่พอแล้วป่ะโอเคครับนี่ครับคุณจะเห็นว่ารูปมันจะใหม่ทันทีโอเคอันนี้คือไอโซเมอร์ที่1นี่คือไอโซเมอร์ที่2ส่วนนี้คือไอโซเมอร์ที่3ครับโอเคผมมาไว้ตำแหน่งนี้แล้วแต่ถ้าเกิดผมจะลองอย่างนี้ดูเรามาไว้ตำแหน่งนี้ดูเอ้ยเดี๋ยวปากกามาไว้ตำแหน่งนี้ดูถามว่าผมจะได้ไอโซเมอร์ใหม่ไหมไม่ครับมันจะไปเหมือนตัวที่2เป๊ะเลยคุณลองดูเพียงแค่มันสลับฝั่งกันแล้วผมมาไว้ปลายล่ะมันก็จะเหมือนแค่เอามางออ่ะเหมือนก็เหมือนกับไอโซเมอร์ตัวที่1ตัวเนี้ยเพียงแค่เอามางอครับผมหลายๆคนอาจจะงงทำไมผมเอาแต่ด้านขวาเอาแต่ C ปลายด้านขวาเอาด้านซ้ายได้ไหมได้ได้ไม่เชื่อก็ลองดูครับนี่ครับเอาไว้ตรงนี้ครับมันก็จะได้รูปเดิมถ้าทำเอาไว้ตรงนี้มันก็จะได้ไอโซเมอร์ตัวที่2ครับเพียงแค่สลับตำแหน่งมันจะไปตรงกับนี้เลยแล้วถ้ามาไว้ตรงนี้ล่ะมันจะไปตรงไอโซเมอร์ที่3ครับถามว่าหมดหรือยังหลายๆคนอาจจะบอกหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณลองเอาไอโซเมอร์ที่2เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมคุณลองหาดูลองหาจากตัวที่2ดูเราหาจากต้นแบบที่เป็นสายตรงหมดแล้วเราลองหาตัวใหม่จากตัวที่2ดูจากไอโซเมอร์ที่2ดูนะครับผม
มันจะได้อย่างนี้ถ้าผมเอาตัวเนี้ยไปไว้ตรงนี้ถามว่าได้ไหมได้ครับเรามาลองดูกันมันจะได้รูปนี้ครับแม่งต้องใช้พื้นที่เยอะมากเดี๋ยวนี่ครับมันจะได้รูปนี้เลยมันจะได้รูปนี้เลยก็เป็นไอโซเมอร์ตัวที่4ครับผมโอเคครับถามมาหมดหรือยังถ้าเกิดผมลองเอาตำแหน่งนี้ไปไว้ตรงนี้ลองดูลองเอาไอ้ตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ใช่ไหมลองดูครับมันจะเหมือนกับมันจะได้รูปใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมเพราะมันต้องใช้การมองนี่ครับโอเคอันนี้ก็ได้ไอโซเมอร์ใหม่ครับมันไม่ซ้ำกับใครผมก็เขียนตัวที่5ไปแป๊บนึงไอโซเมอร์ตัวนี้ตัวที่5ถามว่าหมดหรือยังครับก็หมดแล้วครับสำหรับรูปนี้สำหรับไอการที่เราไอโซเมอร์ตัวที่2มาลองหารูปอื่นดูแล้วถ้าผมทำอย่างนี้ล่ะเอาตัวที่3ล่ะผมลองมองปลายดูแล้วมาใส่ตรงนี้ทำไมผมไม่ไปใส่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนแค่เอามาแค่งอเอาไอโซเมอร์ตัวที่3เอามาแค่งอซึ่งมันจะรูปเป็นรูปเดิมผมลองมาไว้ตรงนี้ครับคุณลองทำดูมันจะไปตรงกับไอโซเมอร์ตัวที่5เนี่ยมันจะไปตรงกับตัวนี้ก็ได้รูปเดิมหรือคุณลองเอามาไว้ตรงนี้มันก็จะไปตรงกับไอโซเมอร์รูปที่4ครับเนี่ยรูปที่4ตรงเนี้ยสรุปครับ4 6เนี่ยมีไอโซเมอร์อยู่5ตัวนี่คือวิธีทำครับงงป่ะวิธีทำผมพอเอาแอลเคนพอแค่นี้ก่อนละกันแล้วมาพูดถึงแอลคีนกันบ้างแอลคีนคืออะไรก็คือมีพันธะคู่อยู่2มีไม่ในโครงสร้างมีตำแหน่งของพันธะคู่อยู่ปกติเรารู้ใช่ไหมแอลเคนจะมีแค่พันธะเดียวแต่ตรงนี้จะมีพันธะคู่เข้ามาเสริมเลยครับผมมาลองส่วนใหญ่ C1 อ่ะจะไม่มีไอโซเมอร์ครับคุณลองดู C1 ของอะไรนะของแอลคีนดูครับผมคุณจะใส่ไอโซเมอร์ไม่ใช่แม่งคำศัพท์เริ่มพันกันแล้วเดี๋ยวคุณต้องแยกแยะคำพูดผมนะอาจจะมีอะไรพูดผิดนะครับผมถ้าผมลองเอาพันธะคู่เนี่ยไปใส่กับไฮโดรเจนมันใส่ได้ไหมไม่ได้ครับไฮโดรเจนตามหลักจะต้องมีแค่แขนเดียวครับส่งผลให้ C1 ครับไม่มีครับไม่มีในแอลคีนครับไม่มีในแอลคีนครับไม่มีเด็ดขาดครับ C1 ก็C1 เนี่ยจะมีแค่ใน alkane ครับมีแค่ alkane alkyne ก็ไม่มีครับยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเอาพันธะ3ไปใส่ไฮโดรเจนบ้าไปแล้ว นะครับผมตามนี้เลยไม่มีครับ C1 ไม่มีครับพูดถึง C2 มีไหมเรามาดูกันนี่ครับ C2 ตามหลักผมจะว่าไม่ตามหลักเขียนไอโซเมอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ไฮโดรเจนก็ได้เรามาใส่ทีหลังก็ได้ถ้าคุณลองแบ่งกลางดูครับคุณจะสลับตำแหน่งยังไงอ่ะมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีแต่ถ้าคุณเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยแม่งก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่เราเอามันงอหรือจับมันกลับด้านก็แค่นั้นเองสรุปครับ C2 มีแค่โครงสร้างเดียวครับคือแบบนี้เลยมีแค่1ไอโซเมอร์ครับต่อไป C3 กันบ้างครับ C3 นึงC3 ครับผม C3 เฮ็ดเท่าไหร่นะ326ครับไม่ต้องบวก2แล้วเพราะว่าเป็น alkene ครับมันจะเป็น CN เฮ็ด 2N เลยนี่คือ alkene ครับปกติถ้าเป็น alkane เนี่ยจะต้องบวก2ครับแต่นี่ไม่ใช่ก็คุณก็วาดเลย C ครับผมอาจจะเอาไอ้ตัวนี้ไปไว้ตรงนี้ก็ได้พันธะคู่มาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตามนี้เลยเดี๋ยวทำกึ่งกลางก่อนจำไว้นะผมหลักของไอโซเมอร์ที่มีพันธะคู่หรือพันธะ3เนี่ยคุณสามารถสลับพันธะคู่ได้นะครับผมเช่นผมจะสลับเป็นอย่างนี้ก็ได้ถามว่ามันเป็นไอโซเมอร์ใหม่ไหมไม่ครับมันเป็นตัวเดียวกันแค่สลับด้านกันคือ2ตัวนี้เหมือนกันแล้วถ้าผมลองเอาตัวนี้เนี่ยมาไว้ตรงนี้ดู
มันจะรูปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คือรูปเดียวกันครับเพียงแค่เอามางอผมเคยบอกแล้วถ้าเอาคาร์บอนสุดท้ายเนี่ยเอามาเติมในไอโซมาเติมในคาร์บอนข้างๆมันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเดิมแล้วถ้าผมเอามาเติมอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้ครับมันก็เป็นเหมือนมันก็เหมือนกับรูปนี้แหละเหมือนกันเลยเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนคุณแค่เอาปลายมางอแล้วมันจะไปตรงกับรูปนี้ครับแล้วก็กลับด้านงงเปล่าสรุปครับ C3 ไม่มีครับไม่มีไอโซเมอร์มีแค่ตัวเดียวครับมีแค่1โครงสร้างต่อไป C4 ครับผมบอกแล้วไอส่วนใหญ่ไอโซเมอร์มันจะเริ่มมีตั้งแต่ C4 ขึ้นไปครับหลายๆไอโซเมอร์ C28 โอเคครับก็วาด C4 ตัวอย่าลืมครับพันธะคู่โอเคนี่คือโครงสร้างแรกครับแล้วผมลองใช้หลักการสลับตำแหน่งพันธะคู่ดูผมจะมาไว้ตรงกลางครับนี่ก็คือคุณจะเห็นว่ารูปที่1กับรูปที่2เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วไม่มีแล้วไม่มีทางที่คล้ายกันด้วยถ้าคุณลองสลับซ้ายขวาหน้าหลังดูนะครับผมก็ได้รูปใหม่แล้วถ้าผมลองเป็นอย่างนี้ดูมันจะได้อันใหม่ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับมันจะไปตรงกับอันที่1เพียงแค่คุณกลับนะครับจากซ้ายเป็นขวาสรุปครับการสลับตำแหน่งของอะไรนะพันธะคู่เนี่ยมีได้แค่2ไอโซเมอร์ต่อไปเราจะมาลองสลับซีกันบ้างครับผมลืมแบ่งกลางผมลองสลับซีดูครับเอามาไว้ตรงปลายได้ไหมไม่ได้ครับมันจะได้รูปเดิมผมเอาไว้ตรงนี้ดูมันก็จะได้รูปนี้เดี๋ยวถ้าผมเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้จะเชื่อมกับใครอ่ะมันจะเชื่อมพันธะคู่กับใครอ่ะเดี๋ยวรูปมันมองยากอ่ะถ้าเกิดผมลองเอาไอ้นี่มาปุ๊บไอ้นี่มันจะทำพันธะคู่กับใครผมไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะมองยากผมจะเอาด้านขวามาแทนนะครับผมนี่ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายขอโทษทีด้านขวามันไม่เวิร์กว่ะลองด้านนี้ดูครับผมมาไว้ทางนี้โอเครูปที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่รูปที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับ RK เป็นโครงสร้างใหม่ก็เป็นไอโซเมอร์ตัวที่3ครับแล้วถ้าเกิดผมไงต่อดีแป๊บนึงโอเคตอนนี้มี3ไอโซเมอร์แล้วถ้าเกิดผมลองมันก็ประมาณนี้ครับคุณลองสลับไปสลับมาลองเอาตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงปลายได้ไหมต้องไม่ได้ถ้ามาไว้ตรงปลายเนี่ยมันจะไปตรงกับรูปที่2นะครับผมรูปที่ไอโซเมอร์ตรงที่2แบบหักงอสรุปครับไอแบบเนี้ยหมดแล้วเรามาลองดูแบบไอโซเมอร์ที่2กันดีกว่าที่เราสลับพันธะคู่มาไว้ตรงกลางเนี่ยเราดูผมจะเอาตรงนี้ไปตรงนี้ลองวาดดูครับแล้วคุณลองดีๆมันจะไปตรงกับไอโซเมอร์ตัวที่3เลยแปลว่า C4 เนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วเข้าใจไหม C4 มันไม่เวิร์กแล้วนะครับผมมันไม่เวิร์กตอนนี้เราพบ3ไอโซเมอร์แล้วผมลองสลับไปมานะแป๊บนึงถ้าเราลองเอาไอ้นี้มาไว้ตรงนี้มันก็จะได้รูปเหมือนตัวที่3แล้วตัวที่3เนี่ยถ้าเราลองเอาตัวอื่นมามันก็ไม่ได้แล้วสรุปครับแป๊บนึง C4 ตรงนี้น่าจะมีแค่3ไอโซเมอร์ครับเข้าใจไหมมี3ไอโซเมอร์ประมาณนี้เลย3ไอโซเมอร์โอเคทำให้เรารู้แล้วครับผมว่า
C4 มี3 isomer จะเอา C5 อีกไหมแบบ L แบบอะไรนะ alkene ครับผมมันจะเยอะนะผมลองใช้วิธีการจำดูมันจะมีวิธีการจำแบบท่องครับถ้าคุณมาทำอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลามากมันจะได้ถ้าเกิด C4 ตรงเนี้ยตะกี้มันจะได้3 isomer ครับถ้าเราลอง C5 เนี่ยมันจะได้5 isomer ครับซึ่งกว่าจะวาดครบมหากาพย์โอเคเดี๋ยวผมจะบอกทริคครับผมในการทำ isomer นะครับผมโอเคสมมติโครงสร้างแบบเนี้ยเดี๋ยวนี่สมมติผมลองกำหนด C4 ขึ้นมาเป็นแบบนี้โอเคครับนี่คือโครงสร้างของ C4 ครับถือว่าเป็นไอโซเมอร์ตัวแรกแล้วผมลองเอาตำแหน่ง C ปลายเนี่ยมาไว้ตรงนี้ดูมันก็จะได้แบบนี้ครับนี่ก็คือตัวที่2อ่ะถ้าเกิดว่าเรามี C5 ตัวเนี่ยเราสามารถทำเป็นอย่างนี้ได้ครับนี่เอามาไว้ด้านล่างได้เอามาไว้ด้านล่างในตำแหน่งที่มีคาร์บอนอยู่แล้วที่มีเจ้าของอยู่แล้วได้ครับผมหรือครับหรือเดี๋ยวมาไว้ตำแหน่งแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้หรือเอามาไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้ครับตำแหน่งอย่างนี้ก็ได้ครับถือว่าเป็นไอโซเมอร์ตัวใหม่เช่นกันก็คือสมมติเนี่ยคุณสลับตำแหน่งอะไรหมดแล้วอ่ะแล้วมันครบทุกด้านแล้วนี่มันครบทุกด้านแล้วเช่นเอาไว้ด้านนี้เรือมาไว้ด้านนี้คุณผมอยากให้คุณลองเช็คแบบนี้ดูเช็คแบบนี้ดูนี่ครับเช็คแบบรูปนี้ก็ดูหรือเช็คแบบนี้ดูหรือเช็คแบบนี้ดูแล้วมาเช็คในไอโซเมอร์ที่เราทำไว้มันมีตัวซ้ำกันไหมผมอยากให้คุณลองเช็คแบบ3ตัวแบบนี้ดูอันนี้แบบรูปนะถ้าเกิดเราลองวาดมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือตรงกับรูปแรกนะครับผมนี่รูป1หรือเป็นอย่างนี้ผมอยากให้คุณลองเช็คแบบนี้ดูนี่จะตรงกับรูปที่2ครับแล้วมาดูนี้นี่ครับก็จะตรงกับรูปที่3ครับเดี๋ยว1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5โอเคจะตรงกับรูปที่3ครับผมอยากให้คุณลองเช็คแบบนี้ดูครับสรุปครับเราจบการเช็คไอโซเมอร์กันแล้วไม่ใช่เช็คไอโซเมอร์ดิวิธีทำไอโซเมอร์คือตอนนี้เป็นบทที่ผมค่อนข้างเมาครับรอไป33นาทีแล้วเป็นบทที่ผมค่อนข้างเมาครับในเรื่องของการใช้คำพูดแล้วถ้าเป็น alkene น่ะทำยังไงคุณก็สามารถสลับตำแหน่งของพันธะ3ได้ครับเหมือนดัง เอ้ยแม่งเนี่ยเริ่มเมาแล้วบอกแล้วเมา alkyne ครับผมเมามากครับ alkyne เป็นพันธะ3ใช่ไหมคุณสามารถทำเหมือน alkene ได้เลยเริ่มไปแล้วสมองทำเหมือน alkene ได้เลยครับสลับตำแหน่งพันธะ3ก่อนแล้วค่อยเช็คสลับตำแหน่ง4ครับผมงงปะเนี่ยมันเป็นค่อนข้างยากเนี่ยนะไอโซเมอร์เนี่ยแล้วมันจะมีอีกครับเรื่องของไอโซเมอร์ครับโครงสร้างแบบที่มีหมู่ฟังก์ชันครับหมู่ฟังก์ชันถามว่าหมู่ฟังก์ชันคืออะไรผมไม่แน่ใจผมจะสอนเลยดีไหมหมู่ฟังก์ชันเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นสารใหม่และที่เป็นสารใหม่อ่ะปกติเราจะรู้ใช่ไหมว่าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจะมีแค่ C กับ Hหมู่ฟังก์ชันมันจะมีตำแหน่งสารใหม่ขึ้นมาครับที่ยังคงเป็นรูปอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้งงไหมอาจจะเป็นสารเดิมก็ได้อาจจะเป็นสารเดิมที่ตำแหน่งของมันจะเป็นฟิกไว้ยกนั้นเช่นเป็น CH4 ครับมันจะฟิกไว้อย่างนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยตำแหน่งนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับนี่ครับนี่ก็คือเหมือนหมู่ฟังก์ชันแต่ CH4 มันไม่มีนะผมยกตัวอย่างโดยหมู่ฟังก์ชันผมจะไปพูดในถึงหมู่ฟังก์ชันในอีกบทนึงแต่ตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างครับหมู่ฟังก์ชันที่เป็นแบบที่เป็นเกี่ยวข้องกับไอโซเมอร์ครับผมจะยกตัวอย่างตัวนี้ครับ OH ครับ OH เนี่ยมีชื่อว่าไฮดรอกซิลครับไฮดรอกซิล
เขาเรียกว่าฟังก์ชันไฮดรอกซิลครับหรืออีกชื่อนึงครับคือแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ครับผมจำไว้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะอยู่ปลายครับสมมติคุณมีไฮโดรคาร์บอน CXHY แอลกอฮอล์เนี่ยจะอยู่ด้านปลายครับเวลาคุณวาดไอโซเมอร์ใช่ไหมมันจะเป็นรูปนี้เลยเดี๋ยวดิเป็นรูปนี้เลยก็คือไอ้ตรงเนี้ยคุณจะต้องฟิกไว้อยู่กับที่ห้ามไปไหนเด็ดขาดจำไว้ฟิกไว้อยู่ด้านขวาสุดใช่ไหมก็ต้องอยู่ด้านขวาสุดตลอดการตำแหน่งหน้ามันเราสามารถสลับได้ครับอย่างที่ผมบอกผมลองเอานี่ดูปึ๊บถามว่าทำไมผมไม่เอาปลายมันก็เหมือนกับแค่เอาด้านปลายมางอใช่ไหมมันก็จะตรงกับรูปเดิมนั่นแหละผมเลยเอามาไว้ตำแหน่งถัดมาครับจะเป็นรูปนี้เองแป๊บนึงผมจะเขียน OH นะอย่างนี้แหละคุณก็ฟิกมันไว้อย่างนี้นี่ครับก็ได้ไอโซเมอร์ตัวที่2แล้วสำหรับท่าที่ผมสมมุติขึ้นมาครับผมประมาณนี้แหละนี่คือหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ปลายครับมันจะมีหมู่ฟังก์ชันที่ไม่ได้อยู่ปลายและอยู่ข้างในตรงอยู่ตรงกลางอะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับเดี๋ยว CXHYO ครับโดยที่ O ตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นแค่สูตรคงโมเลกุลนะแต่ตามหลักสูตรโครงสร้างของมันเนี่ยไอ้ O ตรงเนี้ยจะต้องอยู่ตรงกลางครับเขาจะเรียกหมู่ฟังก์ชันตัวนี้ว่า ether ครับ ROR เนี่ยสูตรของมัน ROR R ตรงนี้คือธาตุอะไรก็ได้ครับไฮโดรคาร์บอนอะไรก็ได้นะครับเนี่ย R เขาเรียกหมู่ aryl aq ขอโทษที aq อย่าสลับครับ aq เดี๋ยวผมไม่พูดอีกทีจะเป็นไฮโดรคาร์บอนอะไรก็ได้มาเชื่อมกับ O ครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันเรามาลองสมมุติกันดูครับผมสมมุติว่าผมเป็นเด็กแห่นะผมสมมุติดูนี่ผมคุณจะต้องฟิกมันไว้ตรงกลางแหละฟิกมันห้ามสลับไปไหนเด็ดขาดเนี่ยคุณก็ลองเอานี่ไปย้ายไปนี่ดูโอเคครับก็ได้ตัวใหม่หรือจะเอาตัวนี้ย้ายไปนี่ดูได้ไหมไม่ได้ครับมันก็ได้รูปเดิมแล้วถามว่าตัวนี้ย้ายไปนี่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าหมู่เนี่ยอีเทอร์ของเราเนี่ยมันจะต้องมีตัวเชื่อมด้านขวาด้านขวาด้วยเนี่ยเพราะมันมีเส้นอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูดิถ้าคุณลองเอา C ไปเชื่อมตรงนี้ดู IO ด้านขวาของมันจะเชื่อมกับใครอ่ะงงเปล่ารูปมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วไอ้ผมจะเชื่อมกับใครจะเชื่อมกับใครถ้าทำเป็นพันธะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมันจะไม่ใช่หมู่นี่เลยอีเทอร์มันจะไม่ใช่แหละสรุปครับก็ประมาณนี้แหละเรื่องของหมู่ฟังก์ชันไอโซเมอร์ต่อไปครับเราจะมาลองดูไอโซเมอร์แบบวงกันบ้างครับแบบวงอาริไซคลิกกันบ้างอาริไซคลิกครับอาริไซคลิกคืออะไรก็คือไฮโดรคาร์บอนที่เป็นโครงสร้างแบบวงครับสมมติผมสร้างเป็น6วงถามว่าจะมีไอโซเมอร์อีกไหมในโครงสร้างนี้มีครับหลักการทำของคุณก็คือ1ครับคุณจะต้องลดเหลี่ยมครับลดเหลี่ยมจาก6วงใช่ไหมผมลดเป็น5วงครับลดเหลี่ยมมันจะมีเส้นออกมาครับเป็นเส้นที่คุณเกิดจากการที่คุณลดวงคุณจะเอาเส้นไปไว้ยังไงก็ได้ครับมาไว้ยังไงก็ได้ตรงนี้มี1เส้นแล้วใช่ไหมครับผมโอเคไว้ยังไงก็ได้ขอให้เป็นโครงสร้างใหม่ครับผมเนี่ยนี่ถือเป็นไอโซเมอร์ตัวที่1แล้วนี่ก็เป็นไอโซเมอร์ตัวที่2และผมลองลดวงไปอีกเป็น4ครับสี่เหลี่ยมครับมันจะมีเส้นออกมา2เส้นครับโอเคครับผมก็ได้รูปใหม่ขึ้นมาครับโดยไอเส้นที่ออกมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราลดวงครับถามว่าผมจะลดเป็น3เหลี่ยมอีกได้ไหมได้ครับแต่ครับในสี่เหลี่ยมเนี่ยมันยังมีไอโซเมอร์อยู่อีกครับนี่ครับก็ถือเป็นไอโซเมอร์ครับเพราะว่าเราลองเอานี่ไปไว้ตรงนี้ดูผมเคยบอกแล้วให้คุณลองเช็คอย่างนี้ดูครับนี่ให้คุณลองเช็คไอโซเมอร์แบบนี้ดูอย่างนี้เลยแล้วผมลองทำอย่างนี้ได้ไหม
ได้ครับก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งไอโซเมอร์อีกตัวหนึ่งแล้วถ้าผมทำโอเคครับหมดแล้วไอโซเมอร์สามถ้าผมลองทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองเอาไอตำแหน่งที่เคยมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอามาไว้ตรงนี้ถามว่าจะได้ไอโซเมอร์ใหม่ไหมไม่ครับมันจะไปตรงกับรูปนี้พอดีเพียงแค่เราสลับครับกลับด้านอ่ะเอออย่างนั้นแหละตรงนี้ก็คือไอโซเมอร์ตัวที่4ตรงนี้ก็คือตัวที่5ครับก็ลองลดเหลี่ยมไปเรื่อยๆครับเป็นสามเหลี่ยมดูมันก็จะได้เส้น3เส้นครับโอเคนี่คือไอโซเมอร์ตัวนี้6ผมก็ลองสลับสามเหลี่ยมตรงนี้ดูครับเป็นอย่างนี้ก็เป็นไอโซเมอร์ตัวที่7ครับประมาณนี้ครับวิธีทำงงป่ะน่าจะงงนั่นแหละคือคุณต้องใช้สมาธิสูงครับในการทำไอโซเมอร์เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เลยโครงสร้างต่อไปครับเรามาดูวิธีจำกันดีกว่าเป็นวิธีจำที่มาจากสถาบันหนึ่งครับผมบอกชื่อเลยนะเคมีออุครับผมจำไว้ว่าแอลเคนเนี่ยจำเลยนะแอลเคนครับ C1 ใช่ไหม C2 C3 ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับให้คุณจำอย่างนี้ครับ1 1 2 3 5 9 18ครับคุณก็ลองไล่ดู C1 เนี่ยมีไอโซเมอร์อยู่แค่1ตัวครับ C2 ก็มี1ตัว C3 ก็มี1ตัว C4 ก็มี2ตัวครับ C5 ก็มีอยู่3ตัวครับ C6 ก็มีอยู่5ตัวครับไล่ไปเรื่อยๆครับตามนี้เลยให้คุณจำอย่างนี้นี่คือแอลเคนครับเรามาดูแอลคีนกันบ้างตำแหน่ง C1 เนี่ยจะไม่มีไอโซเมอร์ครับก็ขีดไปไอ้นี่ก็จะเริ่มมีแล้วมันจะเป็น1 1ครับ3 5 13ประมาณนี้แหละต่อไปเป็นแอลไคล์ครับC1 จะไม่มีไอโซเมอร์แล้วจะเป็น1 1 2 3เดี๋ยวผมก็เริ่มลืมแล้ว1 1 2 3 7 14ครับนี่ครับนี่คือที่คุณต้องจำแล้วผมเคยจำไปสอบแพท2ใช่ไหมออกไหมครับไม่ออกสวยมากเป็นการจำที่โอ้โหพี่น้องครับกว่าจะจำได้แล้วไปดูคิดดูแพท2เนี่ยมันออกหลายเรื่องมากครับแต่ไอเรื่องนี้ดันไม่ออกโหดมากแต่ก้าววิชาสามัญครับมีแววว่าออกครับผมแนะนำให้คุณจำพวกนี้ไปแล้วมันยังมีจำแบบหมู่ฟังก์ชันอีกผมจะสอนเลยดีไหมผมยังไม่สอนแล้วกันเพราะผมยังไม่พูดถึงหมู่ฟังก์ชันนะผมไอโซเมอร์ก็มีประมาณนี้เลยย้ำครับเราเพิ่งบอกไปว่าไอโซเมอร์มีอยู่2แบบครับไอโซเมอร์โครงสร้างครับโครงสร้างครับกับไอโซเมอร์แบบสเตอริโอครับสเตอริโอครับและไอเท่าไหร่นะไอ43นาทีที่เราพูดถึงตะกี้เพิ่งจะจบไอโซเมอร์โครงสร้างครับ เพิ่งจบครับต่อไปเรามาพูดถึงไอโซเมอร์สเตอริโอกันบ้างครับไอโซเมอร์สเตอริโอคืออะไรมันจะแบ่งเป็น2ประเภทครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนในมหาลัยครับเป็นแบบอะไรนะเรขาคณิตครับเรขาคณิตกับแบบเชิงแสงครับเชิงแสงเนี่ยอันนี้มหาลัยแน่นอนครับอันนี้เราจะเรียนกันแป๊บเดียวเรขาคณิตครับมันจะมีอีก2แบ่งเป็นอีก2ตัวครับเขาเรียกว่าโครงสร้างแบบฐานครับกับแบบซิดครับโหทานกับซิดพระเจ้าช่วยกล้วยแขกเชิงแสงเนี่ยเรียนในมหาลัยครับแต่ว่าน่าจะรู้ไปบ้างครับสำหรับม.ปลายเพราะว่ามีออกสอบบ้างออกสอบอะไรนะแพทแต่ผมยังไม่พูดถึงดีกว่าครับเชิงแสงเพราะเราจะบอกเราจะสอนแค่เบื้องต้นครับในของม.ปลายเพราะว่าอันนี้ผมสอนแบบให้รู้แบบของที่เราควรจะรู้ในโรงเรียนครับไม่ใช่ของอะไรนะไปออกไปสอบเอ็นอะไรพวกนี้โอเคครับแปลว่าเชิงแสงเนี่ยเราก็ต้องตัดมันออกครับเพราะผมจะไม่สอนเราจะมาพูดถึงเรขาคณิตกันโอเคครับไอโซเมอร์สเตอริโอแบบเรขาคณิตครับมาขึ้นกันเลยโอ้ยปวดหัวมากครับเรื่องโหเนื้อหาเยอะมากเดี๋ยวสเตอริโอเขียนอย่างนี้เว้ยสเตอริโอแบบเรขาคณิตครับผมอยากให้คุณจำไว้ว่าทานเนี่ยทานกับซิดใช่ไหม
ารเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบที่อะไรนะอยู่ตรงข้ามกันครับสมมติผมมี C อยู่ใช่ไหมแล้วมี C H H เท่าไหร่ดี H 3แล้วกันแล้วตรงนี้ก็เป็น C H 3ครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่ C H 2ก็ได้อาจจะเป็นแค่คาร์บอนเดี่ยวๆก็ได้ครับหรือคาร์บอน C H 4ก็ได้ว่ากันไปเดี๋ยว C H 2 C H 3ถามว่าโครงสร้างแบบนี้เป็นทานไหมเป็นครับแล้วอะไรเป็นทานล่ะคุณลองดูดีๆทานผมบอกว่ามันคือโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกัน CH3 ตรงนี้กับ CH3 ตรงนี้ตรงกันข้ามกันครับผมงงป่ะแล้วสมมติผมลองกำหนดดูครับผมลอง CL ครับ CH3 ครับ CH2 CH3 ครับคุณโครงสร้างนี้เป็นทานไหมเป็นครับแล้วอะไรเป็นทานล่ะคำตอบคือคอลีนครับผมนี่เลยตรงข้างกันอย่างนี้แล้วถ้าผมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ถามว่าโครงสร้างนี้เป็นทานกันไหมไม่ครับเนี่ยคุณอาจจะงงครับเอ้าเป็นทำไมไม่เป็นทานวะเนี่ยมีตรงข้ามกันอย่างเงี้ยไม่ครับตรงข้ามของทานเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบนี้ครับคือคาร์บอนเนี่ยจะต้องเป็นคนละตัวครับคาร์บอนสายหลักเนี่ยจะต้องเป็นคนละตัวถ้าเป็นตัวเดียวกันแบบนี้ไม่ใช่ทานครับงงป่ะก็จำไว้ว่าทานเนี่ยตรงกันข้ามครับตรงข้ามงงป่ะไม่น่างงนะต่อไปเป็นซิดครับซิดเนี่ยมันมีวิธีการจำครับซิดเนี่ยมันคืออ่านว่าซิดใช่ไหมแล้วมันจะอ่านคล้ายคำว่าชิดครับคุณก็จำไปครับว่าโครงสร้างซิดเนี่ยมันก็คือโครงสร้างที่ชิดกันชิดในที่นี้ยังไงเรามาดูกันครับถามว่าโครงสร้างนี้เป็นทานหรือเป็นชิดเป็นซิดนี่ขอโทษทีเป็นทานหรือเป็นซิดครับคำตอบคือเป็นซิดครับเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวนี่ครับมันชิดกันครับเนี่ยจะเห็นว่าจะอยู่ตรงที่คาร์บอนคนละตัวกันแล้วอยู่ตำแหน่งที่อยู่ฝั่งเดียวกันชิดกันอย่างนี้เลยครับผมประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองกำหนดเพิ่มดูอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละถามว่าเป็นชิดไหมเป็นชิดครับนี่ชิดกันครับแล้วล่างก็ชิดกันอีกครับนี่อันนี้คือแบบง่ายนะเดี๋ยวผมขอดูแบบยากก่อนพอดีผมไม่มีโจทย์เดี๋ยวผมไปดูโจทย์แป๊บนึงโอเคแป๊บนึงโอเคครับโจทย์ของเราจะเป็นยังไงดีส่วนใหญ่ใน N น่ะมันจะเป็นรูปมาให้ครับผมรูปโอเคผมจะให้โจทย์คุณครับ แล้วคุณเอาผมจะให้แบบโครงสร้างกันนะแบบรูปยังไม่บอกแล้วกันเพราะว่ามันยากพอสมควรครับคุณต้องแปลรูปเป็นโครงสร้างแล้วแปลงโครงสร้างเป็นทรานซิสโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวมาดูนี่กันนี่ครับถามว่าสูตรตรงนี้เป็นทานหรือเป็นซิดกันเนี่ยเป็นทานหรือเป็นซิดงงไหมเป็นทานหรือเป็นซิดครับวิธีการทำเนี่ยก็จะทำอย่างนี้ครับคุณต้องลองหาสายหลักครับสายเส้นหลักในที่นี้จะต้องเป็นจะว่ายังไงดีมันมาจากความรู้สึกอะถ้าผมมองอย่างนี้ผมจะวาดรูปเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมจะวาดเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะมองที่ตำแหน่งที่มันมีพันธะคู่อยู่ตรงเนี้ยเอามาทำเป็นเส้นหลักอย่างนี้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวว่าโจทย์ผิดวะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ป่ะวะ
ถามว่าไอโครงสร้างเนี้ยเป็นทานเป็นซิสกันหรือเปล่าเป็นไหมครับผมเป็นไหมผมบอกอะไรให้นะเป็นอ้าวมันเป็นได้ไงอ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยครับมันเป็นได้ไงเนี่ยมันมีอะไรซ้ำกันไอ้ตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเอาไปซ้ำกับตรงนี้ถามว่ามันตัวเดียวกันไหมนี่ครับนี่เป็น CH2 แต่ตรงนี้เป็น CH เดียวครับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันทำให้ตัวด้านบนเนี่ยไม่เป็นทานแล้วก็ไม่เป็นซิสกันด้วยถามว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นครับคุณลองดูดีๆนะ C ตรงเนี้ย C ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมวาดสูตรของสร้างผิดป่าววะงามงอกแล้ววาดผิดว่ะเนี่ย C ตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันคุณลองนับ4ดูผมวาดผิดยังไงตรงนี้มี1 2 3 4 5 6 7แต่ด้านบนมี1 2 3 4 5 6มันวาดผิดรูปที่ผมได้จะเป็นอย่างนี้ขอโทษครับแบบหนึ่งขอโทษทีนะครับผมรูปที่ผมได้จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับรูปที่ผมได้จะเป็นอย่างนี้ครับขอโทษทีครับผมรูปที่ผมได้จะเป็นอย่างนี้ครับข้อนี้เป็นทานเลยเป็นซิสครับก็คือคุณต้องแปลรูปอะแปลเอ้ยแปลโครงสร้างให้เป็นโครงสร้างที่เป็นเห็นรูปค่อนข้างชัดเจนอย่างนี้ข้อนี้เป็นซิสครับเนี่ยจะเห็น CH3 เท่ากันผมว่ารูปผิดขออภัยครับตามนี้เลยครับวิธีทำก็ประมาณนี้แหละนี่ก็คือสเตอริโอแบบเรขาคณิตครับมันยังไม่หนำใจวะจะเอาโจทย์อีกเปล่ากี่นาทีวะ52นาทีครับเป็นเรียกได้ว่าเดี๋ยวเราลองเอาโจทย์ข้อนี้ดูเอาแบบเป็นรูปบ้างครับนี่ครับไม่เอาโอเคครับถามว่าข้อนี้เป็นทานเป็นซิสไหมเป็นครับแล้วเป็นอะไรล่ะข้อนี้เป็นซิสครับถามว่าเป็นยังไงในสูตรของสร้างเนี้ยใช่ไหมถ้าคุณลองวาดรูปดูมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้กันเลยครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับถามว่าด้านบนอย่าไปสนครับด้านบนอย่าไปสนให้เราสนตรงนี้ครับนี่สนตรงนี้เนี่ยแล้วตรงเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมก็บอกไปเลยครับเป็นซิสครับโครงสร้างแบบซิสงงป่ะตามนี้เลยก็เราน่าจะจบกันแล้วนะผมเรื่องของไอโซเมอร์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทครับคือแบบโครงสร้างกับแบบสเตอริโอและสเตอริโอมันก็แบ่งเป็นเรขาคณิตกับแบบเชิงแสงเรขาคณิตเนี่ยก็แบ่งเป็น2ตัวอีกคือทานกับซิสนะครับผมจบครับเรื่องของไอโซเมอร์ต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของหมู่ฟังก์ชันกันนะผมหมู่ฟังก์ชันครับโอเคแต่ครับผมจะยังไม่ขึ้นวันนี้ครับผมจะขึ้นไปในเทปหน้าครับเอาเป็นว่าเราจะสอนไฟล์นึงก็ต่อบทเลยแล้วกันงงป่ะต่อบทเลยนะครับผมแต่ครับวันนี้ผมจะมาเสริมอีกครับผมผมอยากให้คุณจำตัวนี้ว่ะจำชื่อเฉพาะของมันตรงนี้ครับมีชื่อว่าอะไรคำตอบคือมีชื่อว่าเบนซินครับเบนซินถามว่าเบนซินตัวนี้เป็นอะโรมาติกหรืออะลิไซคลิกตอบครับเป็นอะโรมาติกครับถามว่าแตกต่างกันยังไงให้คุณไปดูในเทปแรกครับนี่คือเบนซินครับต่อไปตัวที่2ครับอันนี้อยากให้คุณจำชื่อมากเลยเดี๋ยววาดถูกป่าววะวาดผิดว่ะแป๊บนึงตัวนี้ครับมีชื่อว่าอะไรครับตัวนี้มีชื่อว่าเนฟทาลินครับ
แนปทารีนครับให้คุณจำไว้ก็คือคงเป็นโครงสร้างแบบนี้ครับอโรมาติกวงและวงแบบวงเดี่ยวเนี่ยมาเชื่อมกันครับ2วงแนปทารีนครับโอเคคุณรู้แล้วนี่คือเบนซินนี่คือแนปทารีนแล้วผมอยากให้คุณจำอีก2ตัวครับตรงนี้ครับมีชื่อว่าโทลูอีนครับโทลูอีนครับแล้วอยากให้จำอีกตัวหนึ่งครับจำไว้ครับเอาไปสอบได้ครับตรงนี้ครับนี่ OH ไฮดรอกซิลครับตรงนี้ครับมีชื่อว่าฟีนอลครับตรงนี้ครับฟีนอลตรงนี้เป็นตัวที่พิเศษที่สุดครับถ้าคุณเคยเรียนหมู่ฟังก์ชันเนี่ยผมจะสปอยก่อนเลยหมู่ฟังก์ชันเนี่ยจำไว้ว่าหมู่แอลกอฮอล์หรือหมู่ OH เนี่ยสมบัติของมันเป็นกลางครับแต่ครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างพิเศษครับฟีนอลตรงนี้เป็นสารพิเศษเลยปกติถ้ามีไฮดรอกซิลตรงนี้จะเป็นกลางใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นกรดครับเป็นตัวเดียวเลยที่เป็นกรดครับในไฮดรอกซิลจำไว้ครับฟีนอลตรงนี้เป็นกรดครับจบครับผมขอจบแค่นี้ละกันเรื่องของเคมีอินทรีย์ไอโซเมอร์ครับโหคลิปยาวนานมากครับผมว่าคุณต้องมีข้อสงสัยหลายอย่างแน่ในบทนี้ครับเอาเป็นว่าสงสัยตรงไหนมาถามผมละกันต่อไปเราจะมาขึ้นเรื่องของฟังก์ชันครับแล้วก็จบด้วยเรื่องสมบัติเอ้ยเดี๋ยวดิฟังก์ชันปฏิกิริยาสมบัติโหเยอะว่ะโหยโอเคครับก็จบเพียงแค่นี้ครับผมต่อไปเรามาขึ้นเรื่องหมู่ฟังก์ชันกันครับอันนี้ยากแล้วใช่ไหมหมู่ฟังก์ชันฮาลิโหดกว่าครับมาโอเคพอร์